ตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่จนฉันทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่เนี่ยนี่ฉันต้องไปธุระต่อนะไม่มีเวลามาคอยเธอทั้งวันนะเนี่ยคือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณป้าค่ะเดี๋ยวมนเนี่ยคุยกับคุณต่อยเองถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวมนจะเรียนคุณป้าด้วยตัวเองเลยค่ะว่าไงล่ะจ๊ะต่อยแล้วแต่คุณมนกับคุณหญิงเลยค่ะเอ้างั้นป้าฝากมนด้วยแล้วกันนะค่ะพี่เคยเห็นสาวใช้อีกคนนึงที่เป็นสาวใช้ส่วนตัวปกติจะออกมาให้เห็นหน้าอยู่ตลอดที่วันนี้ไม่เห็นเลยฮะเขาชื่ออะไรนะวิไลค่ะนางวิไลค่ะคุณหญิงมันไม่รักดีหนีตามผู้ชายไปแล้วค่ะกุ๊กเก๊กขอโทษค่ะตายแล้วนี่มีเรื่องขนาดนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำไมมนไม่บอกป้าฮะอ๋อเรื่องนี้ใช่ไหมที่จะไปรายงานฉันค่ะคุณป้าคะมนไม่ได้ตั้งใจจะปิดคุณป้าหรอกนะคะแต่ว่ามนไม่อยากให้คุณป้ากังวลใจไปด้วยนะคะแล้วคนหนีตามใครไปแฟนเขาชื่ออาทิตย์ค่ะแต่ว่าเขาสองคนรักกันมากเลยนะคะมนเชื่อว่าอาทิตย์จะดูแลวิไลได้ดีค่ะเฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยทำอะไรกันง่ายๆไปหมดเลยคิดจะอยู่ก็อยู่กันคิดจะแต่งก็แต่งกันไม่พอใจอะไรกันคิดจะเลิกก็เลิกกันง่ายๆเฮ้ยไม่ดีนะที่หลานป้าไม่เป็นอย่างนั้นเรื่องที่คุณต่อยจะบอกคุณป้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องของวิไลแต่เป็นเรื่องของมนใช่ไหมคะป้าขอโทษค่ะแต่ป้าคิดว่าเรื่องนี้คุณหญิงท่านควรจะรับทราบไว้ด้วยนะคะทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของมนน่ะเหรอคะมนเคารพสิทธิส่วนบุคคลของทุกคนเสมอทำไมทุกคนไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลของมนบ้างล่ะคะป้าขอโทษค่ะเอาล่ะค่ะมนจะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นและก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะป้ารักคุณมนแล้วถ้าป้าจะต้องโดนไล่ออกเพราะความเป็นห่วงที่มีต่อคุณมนแล้วก็ป้ายอมค่ะ